ประมงพื้นบ้านมีอาชีพหาเช้ากินค่ำพึ่งโชคชะตาในการใช้ชีวิตเมื่อทรัพยากรทางทะเลน้อยลงจนไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้มากเหมือนในอดีตวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเกิดแนวคิดใหม่เพื่อความอยู่รอดจนพัฒนาเป็นเรือกรและจำลองวัฒนธรรมสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมที่สะท้อนออกมาบนเรือกรและเหมือนเป็นเงาสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนก็เป็นความชาญฉลาดของญาติตายายนะครับเพราะการก็ต้องการอยู่รอดก็ต้องการมีอาชีพสร้างมีรายได้เพื่อความเป็นนะครับก็ใช้เรือโรแลกไปหาปลานะฮะเป็นลักษณะของรูปบ้านไปไม่ไกลนักแต่ถ้าเรามาดูรูปทรงของเรือโรแลกแล้วเรือโรแลกก็เหมือนกับรูปทรงเหมือนปลานะซึ่งมันลักษณะมันจะโค้งแล้วก็สามารถที่จะโต้คลื่นไปได้นะฮะจากภูมิปัญญาการประดิษฐ์เรือกรและสู่การสืบทอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมความงามทั้งลวดลายสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือกรและที่ไม่เหมือนเรือชนิดอื่นทำให้ผู้คนหลงไหลในความงามลวดลายเรือที่เป็นลายเครือเถานะคือเรียนแบบธรรมชาตินะฮะถ้าเป็นภาคกลางเขาจะบอกว่าเป็นลายตายนะฮะลายที่มันโคตรเข้าเรือตอนแรกที่เป็นในตำนานจริงๆแล้วก็จะมีลวดลายที่เป็นนกปักสิงนะตัวนี้เป็นนกที่นกในจินตนาการนะจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลประกอบกับไม้ในการต่อเรือหายากขึ้นจนเกิดแนวคิดใหม่ทำเรือกรและจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึกปัจจุบันเรือกรและจำลองเป็นศิลปะประดิษฐ์ที่อาศัยภูมิปัญญาเอกลักษณ์เด่นมาต่อยอดธุรกิจของที่ระลึกด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงโดยสมเด็จท่านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ผลิตสร้างเรือกรและจำลองขึ้นมานะคือประสงค์พระองค์ท่านต้องการให้เราได้รักษาภูมิปัญญารักษาความเป็นอัตลักษณ์ของเรานะโดยจำลองนะอย่างน้อยก็จะได้เป็นขายของเป็นที่ระลึกนะจะได้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนความงดงามของลวดลายบนเรือกรและจำลองยังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ไม่สามารถสนองความต้องการได้เพราะขาดบุคลากรที่จะรับมรดกอันล้ำค่านี้เพื่อให้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้สืบทอดต่อไปและให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าทำอย่างไรให้เรือกรและยังคงอยู่การส่งต่อภูมิปัญญาจะต้องฝึกให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และต่อเรือกรและให้ได้เพื่อมรดกอันล้ำค่ายังคงอยู่คู่บางนราทางภาครัฐเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปช.หรือว่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดที่มีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเรือกรและนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เลยนะครับเรือกรและที่ผมคิดว่าไม่น่าจะหายไปจากจังหวัดอย่างไรที่ว่านะเนื่องจากว่าผู้ที่ชำนาญในการต่อเรือกอและตอนนี้ก็ยังมีอยู่อีกหลายที่คิดว่าเรือกอและนี่ไม่น่าจะหายไปถึงอะไรที่ว่านะครับเพราะว่ามีการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆวาวจำลองนี้มอนเละสูงโลกแต่พี่ยังมอนเละจากก็จิตหอกวัดจุ่ยแต่พี่การคิดตอนนอกยาบีมอนเละ lagi วาวหอกลาวหอกอิตาลูวะละวาววากินลาวออกตัวหอกแน่นอนจะที่ว่าวหอกยาเซนี่ยามีอาศัยฟอกลาวอยู่ก็จะที่ว่ายาเซจะที่ถ้าลูกที่ว่าว่าวกลาวนี่ว่าวบันแกว่าวกลาวนี่จะยิ่งมาแก่กว่าจากเรือกรและมาสู่เรือกรและจำลองแต่ความต้องการที่แท้จริงคืออยากเห็นเรือกรและล่องลอยอยู่กลางทะเลเห็นวิถีชีวิตชาวประมงมากกว่าการจำลอง